สวัสดีจ้าเพื่อนๆชาว YouTube วันนี้ก็พามาเก็บผักกันนะจ้าอันนี้เขาจะเรียกว่าผักฟาบะภาษาไทยไม่รู้นะจ้าน้องหมาก็มามีอะไรมาก็มานี่นะจ้ารสชาติเขาจะเหมือนสตอมากๆเลยดกมากพี่น้องดูความดกทุกคนกำลังรดน้ำเขาอยู่เลยเนาะเนี่ยลูกใหญ่ๆเลยถ้ารดน้ำดีเขาก็จะออกทุกว่าออกทางปีนะเนาะไม่รู้เห็นชัดไหมเนาะแต่ว่าก็ทำไปเดี๋ยววันนี้ตุ๊กจะไปทำน้ำยาขนมจีนกินกับสปาเกตตี้นะจ้าเพราะว่าไม่มีขนมจีนเองก็ต้องกินกับสปาเกตตี้ใช่ไหมล่ะเพื่อนๆ นี่รสชาติเหมือนสตออร่อยมากอุ๊บนี่ลูกใหญ่ๆเลยพี่น้องดูมือตุ๊กดูมือตุ๊กแล้วก็ดูผลเหมือนสตอมากๆเลยดูเนาะตุ๊กจะทำคลิปสั้น3นาทีนะจ้าทนดูกันหน่อยเด้อเดี๋ยวเวลาเรากินเราก็ไปแกะกินกับน้ำยาขนมน้ำยาขนมจีนก็จะเป็นปลาทูน่าเอามาทำน้ำยาขนมจีนนะจ้าปลาทูน่าอุ๊ยทำไมมันรกอย่างนี้กล้องไม่ชัดดูความดกนี่เห็นไหมเพื่อนๆนิดเดียวก็เต็มตะกร้าเลยเนี่ยตุ๊กปลูกเองนะจ้าปลูกเองก็ได้กินเองเอากระโชกประกะกำลังสวยอาติโชกเห็นไหมเนี่ยเนาะเดี๋ยวตุ๊กขอเก็บแล้วก็ขอรดน้ำด้วยทำคลิปสั้นด้วยนี่ลูกใหญ่ๆเลยข้างในเขาจะอ่อนมากเว้ยเด้อพี่น้องอย่าหาว่าอุ๊ยอันนี้ต้องเอามีดมาตัดแล้วมั้งนี่นี่เห็นมือตุ๊กไหมมือก็จะเล็กกว่าผลเขาอีกเนาะตุ๊กก็รดน้ำไปด้วยรดน้ำไปด้วยเก็บผักไปด้วยวันนี้จะไปกินขนมจีนขนมจีนดูความดกโอ้ยสะออนสะออนวันนี้ก็จะกินขนมจีนทูน่าปลาทูน่าขนมจีนปลาทูน่ากับสปาเกตตี้เดจ้านี่ได้ละเห็นไหมเพื่อนๆเราปลูกเราก็ได้กินเหนื่อยนิดหน่อยนะจ๊ะนี่เห็นมือตุ๊กไหมใหญ่กว่ามือตุ๊กอีกเดี๋ยวเวลาเราไปกินเราก็จะแกะแบบนี้เห็นไหมนี่เขาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นี่กินกับขนมจีนอร่อยคักพี่น้องมันหวานมันรดน้ำไปด้วยเก็บผักไปด้วยเห็นไหมว่าเขาต้องการน้ำแล้วเวลาเขาต้องการน้ำเขาจะเฉาเลยจ้าเอาร่วงนี่เห็นไหมตุ๊กเก็บแล้วเขาร่วงนี่ดูแล้วสปาเกตตี้กับน้ำยาขนมจีนปลาร้านัวๆแซ่บๆก็ให้เขารดน้ำไปยังก่อนเนาะอันนี้ฟักใหญ่อุ้ยฟักใหญ่มากเก็บอันนี้ไปด้วยแล้วกันฟักใหญ่เกินนี่
อุ้ยสวรรค์พี่น้องอืมตุ๊กปลูกเองด้วยจ้าดูดูแต่ละฟักรสชาติเหมือนสตอมากๆเลยพอละโอเคจ้าเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่ชมคลิปก็อย่างนี้เนาะอืมวิถีชาวบ้านโอเคค่ะสวัสดีค่ะใครกดไลค์กดแชร์ขอให้รวยๆเฮงๆปังๆ